ี้ตามหาของอร่อยนะครับผมพามาที่ร้านมาซารุนะครับผมเป็นร้านบุฟเฟ่นะฮะเขาบอกเป็นพรีเมียมบุฟเฟ่หัวละ499กับ699บาทนะฮะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะก็ดูเดี๋ยวผมจะส่งเมนูเปิดเมนูให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ดูในจริงๆผมดูเมนูคร่าวๆแล้วแหละก็ดูน่ากินดีนะฮะก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นดูว่าดีจริงหรือเปล่านะครับจ่ายเงินเองนะฮะไม่มีเขาไม่ได้เชิญผมมานะจ่ายตังค์เองโอเคไปดูข้างในเมื่อสักครู่นี้ผมสั่งเป็นตัวเซตนี้ป่ะนะฮะ199บาทนะครับเขามีจำกัดเวลาทั้งหมด90นาทีนะครับในการรับทานโดยเซตแรกนะฮะก็จะเริ่มต้นโดยการเสิร์ฟจานใหญ่ให้ก่อนทานเฉพาะในสิ่งที่เราทานอันนี้ทานไม่หมดไม่เป็นไรนะฮะเราก็สั่งพวกนี้ได้นะฮะในชุดของ90นาทีเนี่ยได้มีให้699จะสั่งหอยปีกนกไม่ได้กับตัวไอติมไม่ได้ของหวานไม่ได้นะฮะนอกสั่งได้หมดเลยนะฮะที่โชว์ทั้งสองเมนูนะครับแล้วก็มีน้ำนะฮะในน้ำที่พี่อยู่ในชุดของอันนี้ก็คือชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นเท่านั้นนะครับน้ำเปล่าไม่รวมนะฮะจะต้องสั่งมาต่างหากเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามารอดูหน้าตาอาหารกันอีกทีนี่นะครับเทมปุระมากิโลนะครับนี่นะครับเอ็นงาวะมาแล้วนะฮะก็ดูโอเคดีนะครับเดี๋ยวจะมาลองทานดูเป็นยังไงนะครับคุณแล้วก็ผมแต่ว่าข้าวเล็กไปหน่อยจะมาตอนแรกจะมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไข่ปลาแซลมอนนะฮะตะกี้สั่งมาเพิ่มก็มีจะเป็นไข่กุ้งก็ลองทานซาชิมิทะลุฟุตโลนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับอันนี้จะเป็นตัวสตรอเบอรี่นะฮะอันนี้เป็นมะม่วงนะฮะข้างในเป็นไส้ปูอัดทั้งคู่นะครับโอเคลองทานกันครับเป็นผลไม้ทั้งแรกสตรอเบอรี่ก็อารมณ์เหมือนกินสตรอเบอรี่ข้าวเหมือนข้าวกันข้างในเป็นปลาแซลมอนครับเป็นปลาดิบข้าวเหนียวม่วงข้างในเป็นปลาแซลมอนเหนียวข้างบนเป็นไข่กุ้งเต็มกินคำแรกเป็นซอสมะม่วงแบบมันก็จะอารมณ์แบบเฮ้ยมันกำลังกินข้าวเหนียวม่วงอีกแล้วอะไรเงี้ยข้าวกินทุกครับแล้วจะกัดโดนกระดิ่งที่มีน้ำตาลของมันน้ำปลาแซลมอนน้ำมันก็จะตามด้วยรสเค็มอะไรประมาณนั้นสองไข่กุ้งก็ดีนะมันหวานหวานแล้ว